follow me และ Ray Wang เจ้าใน EP นี้สั้นๆครับไปนั่ง Bosou Express กันเริ่มจาก Tokyo Station นะครับชานชาลาของ KU Line ที่อยู่ชั้นใต้ดินนั่นเองครับมาแล้วจ้า E255 Bosou Express ใน Limited Express Wakashio นะครับทำไมต้องมานั่งขบวนนี้ก็เพราะว่าเดือนมีนายนะครับ Bosou Express ขบวนนี้จะรีไทร์แล้วนะครับเขาจะถอนการให้บริการแล้วE255 นะครับมีทั้งหมด5เซตเท่านั้นเองครับเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี1993และจะที่สุดให้บริการนะครับในปี2024วันที่16มีนานี้ครับและครั้งนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายของผมนะครับที่จะได้นั่งขบวนนี้ไปครับนั่งชมวิวจากโตเกียวไปชิบะกันดีกว่าครับรถจะวิ่งเลาะไปตามเส้นทางสายเคโยไลน์ออกจากใต้ดินแล้วก็มุดขึ้นบนดินตรงนี้จ้าสถานที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือจะข้ามแม่น้ำสุมิดะนะครับวิ่งผ่านโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็จะวิ่งเห็นโตเกียวสกายทรีอยู่ไกลๆนะครับนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับสำหรับโตเกียวสกายทรีต้องซูมเข้าไปนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยพร้อมยัง3 2 1หันซ้ายเลยจ้าหลังจากหอสีแดงๆนั่นแหละครับโตเกียวสกายทรีอันนี้ซูมสุดเลยนะครับก็อยู่ค่อนข้างไกลนะครับและทางด้านซ้ายมือครับก็เป็นชิบะเอ็กซ์เพรสเวย์ครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปที่สนามบินนาริตะนั่นเองครับตอนนี้นะครับวากาชิโอเนี่ยก็ใช้รถ Limited Express ชุด E357 นะครับแล้วก็คาดว่าจะมี E359 นะครับที่คนมาจากนาริตะเอ็กซ์เพรสเนี่ยมาช่วยกันวิ่งอีกชุดหนึ่งเอาละจ้านั่งมาสถานีเองครับเคฮิมะคุฮาริครับแล้วก็ลงจากรถไฟที่นี่จ้ายังไงก่อนจากกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพจเรียงเจ้า YouTube ช่อง Follow หมีหรือจะกด Super Thanks ให้เราก็จะเป็นสิ่งที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย